จำได้ไหมคะว่าก่อนหน้านี้นะคะพี่แป้งชมได้พาน้องๆไปรับของฟรีทั้งหมด4ชิ้นนี้แต่ตอนนั้นของมันเอาออกไปและตอนนี้เขาอัปเดตแล้วกลับมาแล้วเรียบร้อยและพี่แป้งจะบอกทริคทุกอย่างนะคะในการรับของฟรีทั้งหมดนี้นะคะว่าทำยังไงบ้างซึ่งชิ้นแรกนะคะจะเป็นก๊อปปี้นะคะน้องๆเขาแจกทั้งหมด 100,000 ชิ้นนะคะบอกเลยว่าทำไม่ยากค่ะของแต่ละชิ้นเนี่ยใช้เวลาประมาณ5นาทีนะคะ4ชิ้นเนี่ยใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงค่ะเราไปดูชิ้นที่2กันว่าเป็นอะไรมันก็คือชุดเซตนะคะน้องๆที่จะเป็นแบบสูทแจ็คเก็ตแบบนี้นะคะบอกเลยว่าแจก 100,000 ชิ้นเหมือนกันใครที่อยากได้ก็ต้องทำแล้วแหละชิ้นต่อไปนะคะน้องๆจะเป็นเหมือนเคาน์เตอร์สำนักข่าวนะคะของ BBC นะคะซึ่งเป็นสำนักข่าวของต่างประเทศนั่นเองค่ะและชิ้นนี้บอกเลยว่าสวยมากๆนะคะน้องๆเป็นแว่น VR นะคะที่เป็นสีแบบโหยเหมือนโฮโลแกรมอะไรแบบนี้นะคะใส่ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายแจก 100,000 ชิ้นเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะพี่แป้งจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เหมือนเดิมซึ่งบอกเลยว่าแมปนี้เนี่ยมันบั๊กนิดนึงนะคะน้องๆฉะนั้นฟังคลิปพี่แป้งให้จบด้วยนะเมื่อน้องเข้ามาให้น้องกดสตาร์ทได้เลยนะคะหากน้องเข้ามาแล้วขาน้องขยับไม่ได้เนี่ยให้น้องๆทำการรีตัวนะคะหากขยับไม่ได้อีกก็รีจนกว่าตัวน้องเองเนี่ยจะขยับได้นั่นเองนี่คือหนึ่งในการที่มันบั๊กนะคะน้องๆให้น้องๆเดินมาตรงนี้นะคะน้องๆจะเห็นว่ามันอัปเดตมาใหม่เนี่ยน้องๆจะต้องทำการนะคะดูเวลาคูลดาวน์นับถอยหลังนะคะแล้วก็ไปฟาร์มตามที่พี่แป้งชมบอกนะคะเมื่อเวลานับคูลดาวน์ถอยหลังจบแล้วนะน้องๆก็รีบเข้ามาเอาของฟรีนะคะเพราะของแต่ละอันเนี่ยนับเวลาถอยหลังคูลดาวน์ไม่เท่ากันน้องๆไม่ต้องห่วงนะคะยังไงก็ได้ของฟรีอยู่แล้วนะคะน้องๆเพราะของแต่ละชิ้นเนี่ยเหลือจำนวนประมาณ 40,000 อัพทุกชิ้นนะคะใครอยากได้ฟังทางนี้จากนั้นเนี่ยของฟรีแต่ละชิ้นเนี่ยจะมีทั้งหมด4ชิ้นใช่ไหมคะจะต้องใช้100เหรียญนะคะในการแลกของแต่ละชิ้นซึ่งเหรียญเนี่ยจะมีให้น้องๆเก็บภายในแมปอยู่แล้วนะคะซึ่งมันจะมีหลายด่านมากๆเลยนะคะให้น้องเก็บแต่ด่านนี้เก็บง่ายที่สุดนะคะซึ่งเป็นด่านหลักสมมติว่าน้องๆเนี่ยเก็บได้แล้วครบ100เหรียญนะคะน้องๆก็นํามาแลกเพราะน้องๆแลก100เหรียญมันจะหายไปเลยนะคะน้องๆสามารถไปมินิแมปอื่นๆแล้วก็ไปเก็บเหรียญได้ด้วยนะคะสมมติว่าเก็บเหรียญแรกหมดแล้วแล้วมันยังไม่รีเหรียญมาให้น้องๆเนี่ยก็มาเก็บในด่านอื่นก็ได้ค่ะหรือว่าจะออกแมปเข้าใหม่แล้วมาเก็บใหม่ก็ได้ซึ่งมาที่สองสมมติพี่แป้งเก็บมาได้100เหรียญพี่แป้งก็นำมาแลกแว่น VR ซึ่งแมปมันไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่นะคะเพราะพี่แป้งเก็บจากด่านอื่นแล้วพี่แป้งออกแมปแล้วเข้าใหม่เหรียญพี่หายด้วยนะคะน้องๆก็ลองทำดูนะคะแนะนำว่าเก็บด่านแรกเนี่ยได้เหรียญเยอะที่สุดแล้วก็ไวแล้วก็ง่ายที่สุดนะคะน้องๆลองออกเข้าใหม่จนกว่าเหรียญจะกลับมานะคะน้องๆก็เก็บไปเรื่อยๆจนกว่าน้องๆจะมี100เหรียญแล้วก็แลกนะคะมันจำกัดมากที่สุดคือ100เหรียญต้องแลกก่อนนะคะแล้วค่อยเก็บใหม่